ท่านใดมีคำถามอะไรเนี่ยก็ลองทักมาถามครับวันนี้แว่วๆมาฮะว่าอาจารย์หนูเทพครับอยากจะปล่อยของดีอยากจะปล่อยของเด็ดครับวันนี้ไม่รู้แกไปถอดหมากอะไรมายังไงข่าววงในว่ามานะข่าววงในว่ามาตอนเกือบๆจะเข้าไลฟ์นะครับวันนี้อาจได้เห็นของดีฮะของอาจารย์หนูเทพฮะถ้าใครเป็นแฟนมายงขวานี่ก็เตรียมรอดูรอลุ้นได้เลยครับเพลเคเข้าไม่ได้เหรอผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพลเคน่าจะเข้าได้นะวันนี้เหมือนเน็ตไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะยังไงไม่รู้ทานข้าวหรือยังเหรอทานเรียบร้อยแล้วครับทานเรียบร้อยแล้วผมรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้วฮะเตรียมตัวนะฮะมาไลฟ์สดการแข่งขันเนี่ยวันนี้เนี่ยผมคิดว่ารูปเกมเนี่ยน่าจะไปอยู่ในเกมตึงๆนะเกมแบบทรงๆนะเพราะว่าทั้งสองท่านนี้ก็ไม่ได้ว่าธรรมดานะต่างฝ่ายต่างมีฝีไม้ลายมือทั้งคู่นะครับเกมน่าจะอยู่ไปทางทรงๆตึงๆแล้วก็อาจจะมีแววที่จะสมานเกอเสมอกันเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าคีย์หลักของวันนี้เท่าที่ผมรู้มาทางฝั่งกัมพูชาเนี่ยผมไม่รู้แต่สำหรับทีมไทยเนี่ยผมรู้มาว่าข่าววงในว่ามาว่ามีหมากรูปแบบใหม่ครับไอตัวหมากรูปแบบใหม่เนี่ยจะเป็นตัวที่พาให้ได้รับชัยชนะหรือเปล่านะอันนี้ก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับในไลฟ์สดนี้นะอีกประมาณ1นาทีครับตอนนี้ทีมกัมพูชานะฮะเข้านั่งประจำที่เป็นที่เรียบร้อยครับและทีมไทยครับอาจารย์หนูเทพฮะมาเรียบร้อยแล้วฮะอีก1นาทีนะครับวันนี้ทางด้านระบบส่งดาวมีปัญหานิดหน่อยนะครับก่อนเข้าสตรีมเนี่ยก็เลยไม่ได้ทันแก้นะก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับที่วันนี้หน้าระบบส่งดาวเนี่ยไม่พร้อมนะครับแต่เพื่อนๆ นะไม่ต้องเสียใจครับถ้าอยากจะสนับสนุนสามารถสนับสนุนได้ครับที่ด้านใต้ตัวผมเลยฮะสามารถสแกน QR code แล้วก็ซัพพอร์ตได้นะครับเกมการแข่งขันได้เริ่มต้นขึ้นครับวันนี้เสียงดังไปหรือเปล่าฮะถ้าเสียงดังไปก็บอกมาได้นะครับถ้าเสียงกำลังดีแล้วก็โอเคครับอ๋อหลายท่านบอกว่ากำลังกินข้าวอยู่ฮะคารพาสหนักเท่าไหร่เหรอไม่รู้อ่ะสัก70ป่ะมั้งน่าจะประมาณ70นะครับสวัสดีครับสวัสดีฮะทางด้านอาจารย์สุกเลี้ยงครับฝ่ายสีดำฮะน่าจะเดินเป็นหมากม้ายงขวาครับเรียบร้อยครับหมากม้ายงขวาครับอาจารย์หนูเทพเองก็บอกว่าจะเดินเป็นหมากม้ายงขวาครับเกมนี้ฮะเหมือนอาจารย์หนูเทพฮะแกมีของดีอยู่ฮะแกจะเอามาปล่อยนะครับในไลฟ์สดนี้นะโอ้ม้าโยงขวาโคนผูกเม็ดปะทะม้าโยงขวายังไม่รู้ว่าจะเป็นโคนผูกเม็ดหรือเป็นโคนเทียมเม็ดนะทางด้านอาจารย์สุกเลี้ยงเนี่ยแกค่อนข้างซ่อนรูปหมากตัวเองไว้ค่อนข้างได้สวยงามครับเก็บงำซ่อนเล้นลับเล้นแอบอ้อนี่ฮะปลาแล้วฮะม้าโยงขวาขุนวังในโคนผูกครับมาเหมือนเดิมครับอาจารย์หนูเทพเหมือนวันนั้นเลยฮะภาพยังจำได้ชัดเจนครับเรือจากตำแหน่งยอหญิง1มากดหน้าขุนครับมากดหน้าขุนเช่นเคยครับที่เดิมเราเจอกันครับวันนั้นนะฮะเล่นกับอาจารย์จันพาณิชนะครับเจออาจารย์จันพาณิชแก้ทางนะฮะไม่รู้เหมือนกันครับว่าวันนี้อาจารย์สุกเลียงฮะแกจะมีวิธีทำยังไงครับโอ้แล้วแกใช้เรือกดก่อนครับคือม้าโยงขวานะคิดอะไรไม่ออกบอกไม่ถูกครับเปี้ยตำแหน่งเนี้ยเป็นจุดอ่อนครับเวลาบุกไฟกันกลางกระดานเนี่ยการเทเข้ามาเนี่ยจะไอตรงเนี้ยมักจะเป็นจุดอ่อนเสมอครับแล้วทำให้โดนโจมตีอาจารย์สุกเลี้ยงใช้เรือมาผูกเอาไว้ครับและอาจารย์หนูเทพครับใช้เรืออีกลำครับมาบุกกระหน่ำตีตรงส่วนหน้าขุนไว้อะโอ้เปิดเป็นรูปหมากเบี้ยบ่อพางเป็นที่เรียบร้อยครับเบี้ยบ่อพางนี่ก็มีคอนเซปต์นะในการเข้าจู่โจมหมากขุนวังในครับและการเปิดเบี้ยบ่อพางในตำแหน่งนี้การันตีชัดเจนครับว่าจะได้แท่นหมากได้ทางการเดินเนี่ยมาอยู่ในตำแหน่งชอชิง5แน่นอนครับ
พอเบี้ยตัวตำแหน่งเบี้ยริมเนี่ยขาดนะเดี๋ยวคุณผู้ชมดูแล้วกันนะครับคิดว่าอาจารย์หนูเทพไม่น่าจะฝืนโชคชะตาฝืนรูปหมากนะหรือว่าแกจะฝืนจริงๆเหรอปกติแล้วเวลาเจอเบี้ยบอบหางทุกคนก็มักจะทิ่มขึ้นไปครับอาจารย์หนูเทพลังเลอยู่นานนะและตัดสินใจทิ่มเบี้ยขึ้นไปครับไม่ฝืนรูปหมากนะครับทายใครชนะได้เม็ดมะม่วงเหรอตายแล้วถ้าคนทายสัก 1,000 คนถูกสัก 1,000 คนร้านผมไม่ดีเจ๊งเลยเหรอเนี่ยร้านผมแน่เจ๊งเลยนะเนี่ยถอยมาครับผมจากอาจารย์หนูเทพฮะก็สามารถติดตามไลฟ์สดช่องหมากรุกไทยคารวาสผู้ใฝ่รู้ได้นะครับใน LINE @หมากรุกไทยครับและก็ในแฟนเพจหมากรุกไทยคารวาสผู้ใฝ่รู้ครับนึกว่าแข่งหมากฮอตขออภัยผิดช่องเฮ้ยมีแข่งหมากฮอตด้วยเหรอเฮ้ยมีจริงอ่ะอันนี้ผมไม่รู้นะหรือว่าเป็นมุกเฉยๆมีหมากฮอตออนไลน์ด้วยเหรอครับอันนี้ผมเพิ่งรู้นะเนี่ยการถอยมาในตำแหน่งนี้ก็ถือว่าเป็นตำแหน่งที่ค่อนข้างสวยเหมือนกันนะคือถ้าถอยไปตัวริมกระดานเนี่ยส่วนมากจะยกม้าขึ้นไปใช้ยากครับแล้วถ้าถอยไปตรงริมกระดานด้านบนในตำแหน่งยอหญิง4เนี่ยส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นการที่รอจังหวะรอลุ้นต่างๆครับแต่ถ้าเป็นตัวถอยลงมาทำเกมจริงเนี่ยน่าจะเป็นตำแหน่งงอจอจาน1มากกว่านะครับในจุดนี้คิดว่าอาจารย์สุกเรียงครับใช้โคนเทเข้ามาครับก็ค่อนข้างเป็นตำแหน่งที่ถือว่ายึดทรงได้แน่นนะครับและอาจารย์หนูเทพครับกินฉี่เข้าไปก่อนครับอยากที่จะรู้เหลือเกินครับอาจารย์สุกเรียงใช้เบี้ยกินตอบครับและหลังจากนั้นแทงเบี้ยสูงเรียบร้อยครับผมลูกเกมไปในลักษณะที่ตึงๆนะฮะแต่ในส่วนของลูกหมากของสีขาวเนี่ยจะยืนค่อนข้างสูงกว่าแต่ในส่วนของหมากสีดำเนี่ยฮะก็จะมีทางเดินทางเล่นนะการเซโคนเข้ามาเนี่ยตรงนี้ก็เป็นจุดที่หลายท่านเนี่ยผมว่ามองข้ามไม่ได้นะครับคอมเมนต์ทางบ้านว่ายังไงกันเนี่ยชุดหมากรุกผมหายอยากใช้เม็ดมะม่วงแทนได้ไหมโอ้ยคุณได้คุณซื้อไปสักถุง2ถุงเลยรับรองติดใจครับคำแรกติดใจคำต่อไปติดคอ ล้อเล่นคำแรกติดใจคำต่อไปอุ้ยอร่อ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 ย ไม่ใช่ติดคอนะ สาบเมืองเหรอ เออสาบเมือง ใครเป็นต่อครับก็ในรูปหมากของตัวสีดำเนี่ยเขาจะค่อนข้างที่จะยืนยากนิดนึงครับแต่ข้อดีของสีดำคือมีทางโคนที่ไหลเข้ามาได้แต่ข้อเสียของสีดำก็คือว่าคือไอตัวหมากกลุ่มเนี้ยฮะกลุ่มเนี้ยที่ผมวงเนี่ยมันจะค่อนข้างใช้ยากครับคือตัวหมากขาวเนี่ยหมากขาวเขาไม่เอาเบี้ยสูงไปแลกเม็ดหรอกเขาคงไม่แลกอะถูกไหมฮะเพราะเบี้ยสูงเนี่ยมันทำเกมอยู่มันทำให้หมากของสีดำเนี่ยเดินยากมากจะเดินซ้ายก็เดินยากจะเดินขวาก็ติดจุดเดียวที่เป็นข้อดีเนี่ยในข้อเสียบางครั้งมีข้อดีนะข้อดีของจุดนี้คือมีโคนเซเข้ามาแต่ถ้าเซเข้ามาเสร็จเนี่ยถามว่าเซได้ไหมก็ยังเซไม่ได้นะถ้าเซเข้ามาเนี่ยเจอม้าเนี่ยยกตัดนะครับเจอม้ายกตัดตำแหน่งนี้ก็ถือว่าอาจจะโดนกินฟรีในอนาคตนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าเซขึ้นมาแล้วเอายกม้าตัดเลยนะยังนะยังอาจจะยังไม่ใช่คอนเซปต์นั้นนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่เอ้ยน่าจะได้สิถ้าเซเข้ามายกม้าตัดอ๋อตำแหน่งนี้คือมันมีเรือกดอยู่ด้านล่าง2ดอกแล้วมันจะค่อนข้างบุกได้ค่อนข้างรุนแรงมากฮะอย่าเซโคนเข้ามาแล้วกันฮะอาจารย์สุกเรียงครับเกมนี้ฮะเซเข้ามานี่อาจารย์หนูเทพน่าจะยิ้มเลยนะฮะโอ้เหมือนว่าเกมนี้อาจารย์หนูเทพแกจะได้ใช้รูปหมากที่แกเตรียมไว้ได้จริงๆฮะเอาเรือมากด2ดอกนะครับเกมที่แล้วเล่นกับอาจารย์จันพานิชบอกได้เลยครับว่าโดนแก้เกมแบบเน้นๆครับอาจารย์หนูเทพใช้โคนกิน2เบี้ยฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สามารถทำได้นะครับถ้ายังบุกกันอยู่แบบนี้เนี่ยทางด้านของหมากไฟขาวเนี่ยอาจจะยืนสูงแล้วตัวหมากเนี่ยจะตีได้แบบโปร่งๆมากฮะคือตอนนี้ไอเดียคือเดี๋ยวสีขาวเนี่ยจะเอาเบี้ย2ตัวเนี่ยคือจะเดินตำแหน่งคอควายขึ้นมาเป็นเบี้ยคู่นะฮะพอเป็นเบี้ยคู่เสร็จเนี่ย อนุภาพของการบุกเนี่ยมันก็จะค่อนข้างรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับและอาจารย์สุกเรียงครับใช้เรือมาในตำแหน่งขอไข่8ครับคิดว่าฮะผมค่อนข้างที่คิดว่าอาจจะใช้พิจารณาใช้ม้าขึ้นหรือเปล่าใช้ม้าขึ้นตำแหน่งนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจอาจารย์หนูเทพนะครับหรือว่าจะเป็นการถอยม้าลงมาหรือว่าจะเป็นการต่อเรืออันนี้ไม่รู้เหมือนกันครับขอบพระคุณคุณ
TA ด้วยนะครับสนับสนุนเข้ามา100บาทนะครับขอบพระคุณมากครับวันนี้ระบบส่งดาวเป็นอะไรไม่รู้นะฮะเดี๋ยวก็จะไปแก้ไขทีหลังแล้วกันนะครับตอนนี้ไลฟ์ตรงนี้ให้จบก่อนนะฮะเต็มที่กับทุกท่านไลฟ์นะครับแต่สำหรับใคร ที่อยากจะสนับสนุนช่องของลูกไทยก็ว่าผู้ใฝ่รู้นะอยากจะเป็นกำลังใจอยากจะเป็นพลังให้กับคารวานผู้ใฝ่รู้ได้มาไลฟ์สดเยอะๆนะก็สามารถสนับสนุนกันได้นะครับที่ด้านล่างตรงนี้นะสแกนกันได้นะครับขอบพระคุณมากๆครับถ้าไม่เซแล้วเดินเท่ๆเข้าไปได้ไหมโอ้โหถ้าไม่เซแล้วเดินเข้าไปเท่ๆช็อตเมื่อกี้น่าจะโดนตัดน่าจะโดนพังหน้าขุนยับนะครับเพิ่งมาถึงกลางกระดานแล้วโอ้นี่เป็นม้ายงขวาครับเดี๋ยวสักพักก็น่าจะเปิดทรงนะครับถ้าเกิดเปิดไม่ได้ก็เก็บทรงไม่อยู่ครับอะไรของผมเนี่ยอะไรไม่รู้สีขาวหน้ากินผัดอะไรเนี่ยผัดอ๋อแผดเม็ดมะม่วงอีกแล้วอุ้ยอาจารย์หนูเทพเดินขุนมาในตำแหน่งนี้มาเพื่ออะไรขอคิดแป๊บหนึ่งนะการเดินขุนผมคิดว่าการเดินขุนมาในช็อตนี้ต้องการที่จะเทขุนมาในตำแหน่งคอควาย2หรือเปล่าเพื่อเอามาบล็อกทางเรือนะครับคือเรือเนี่ยเขาเตรียมจะเข้ามาบุกอยู่ไงแล้วเป็นการป้องกันโคนด้วยฮะเป็นการป้องกันโคนไม่ให้โคนเนี่ยขึ้นมาด้วยหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะนี่ผมไม่แน่ใจจริงๆมันเป็นความคิดที่เดาอ่านเดาทางยากเหมือนกันนะโซนขอโซนคอของหมากขาวดูดีเป็นต่อในจุดนี้จากพี่แจ็คไทอาร์นะฮะก็คือยังผมว่ามันยังทรงๆกันอยู่แต่คือถามว่าชอบสีไหนคือหมากสีขาวมันยืนสูงอ่ะมันตีได้แบบโปร่งๆดีมันตีแบบตีโล่งๆไม่ต้องมายืนอึดอัดแล้วก็ค่อยๆตั้งรับมันไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะแต่ในจุดนี้ก็ต้องบอกตามตรงครับคือไอตัวเบี้ยตรงนี้ยังไม่ค่อยแผงฤทธิ์แผงเดชเท่าไหร่อ่ะคอมสตรีมงบเท่าไหร่ครับประมาณเกือบแสนแล้วกันเกือบแสนไม่งั้นเอาไม่อยู่ครับตอนนี้เราสตรีม2ช่องทางนะแล้วก็ใช้กำลังทรัพยากรในการทำตรงนี้มันค่อนข้างเยอะครับมันมีงานเบื้องหลังมากกว่าที่คุณผู้ชมเห็นนะครับเพิ่งเข้ามาใครเป็นต่อครับคือตอนนี้ยังเป็นทรงเท่าๆกันอยู่ครับแต่ถ้าคือใช้คำว่าชอบแล้วกันชอบสีขาวเพราะสีขาวเนี่ยค่อนข้างที่จะเนี่ยยึดพื้นที่ตรงแถวเนี่ยฮะแถวเนี่ยได้ค่อนข้างดีกว่านะครับแค่นั้นเองฮะแต่ว่าถ้าอาจารย์หนูเทพเนี่ยแกยังทำความได้เปรียบไม่ได้มากไปกว่านี้นะผมคิดว่าอาจจะเทไปทางดำนะฮะบอกไว้ก่อนครับว่าตอนนี้เนี่ยคือหมากดำเนี่ยถามว่าเอาม้ามายืนได้ไหมคือตอนนี้ถ้ายังไม่ได้ทำเป็นเบี้ยคู่เนี่ยไม่ได้ยืนเป็นเบี้ยคู่ก็เอาม้ามายืนได้นะโคนก็เตรียมเข้าลุยอยู่นะแต่ยังไงก็ตามนะฮะคือหมากนำตรงนี้เบี้ยก็ต้องยอมรับครับว่าเป็นจุดอ่อนนะครับแต่ในส่วนของหมากขาวเนี่ยจะเอาตัวอะไรไปกินแค่นี้ครับคือความน่าลุ้นอยู่ตรงนี้สูสีใช่ครับอาจารย์สุกเลียงฮะดิ้นม้ามาในตำแหน่งงองู5ครับทำให้อาจารย์หนูเทพครับถอยม้ากลับไปกาดและตั้งรับเอาไว้ก่อนครับคือตัวโคนของหมากไฟขาวเนี่ยก็ยังติดนะยังขึ้นไม่ได้ครับจนกว่าเม็ดตัวนี้จะเคลื่อนครับนี่คือข้อเสียของม้ายงขวาโคนผูกเม็ดครับถ้าเป็นม้ายงขวาโคนเทียมเม็ดโคนอยู่ตรงนี้นะป่าเนี่ยขึ้นฉีกสไลด์แทนขุนไปนานแล้วฮะแต่ม้ายงขวาโคนเทียมเม็ดเนี่ยข้อเสียก็คือว่าไอตัวหน้าขุนเนี่ยส่วนใหญ่ก็ต้องมายืนตรงซ้ายมือมันทำให้ฝ่ายตรงข้ามเขาเดาทางได้ว่าเฮ้ยขุนเราจะไปทางไหนนะครับในข้อดีมีข้อเสียในข้อเสียมีข้อดีครับเคยดูไหมหยินหยางนะประมาณนั้นคุณวงชลิตครับโผล่มาก็บอกว่าเจ้าเลยเหรอฮะเฮ้ยเกมเพิ่งเริ่มครับพี่วงชลิตอย่ารีบเจ้าไปไหน YouTube ไม่ตรงเหรอครับพี่โอ้โหโอเคเดี๋ยวผมขอบพระคุณคุณMC มาเฟียด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับสำหรับ100บาทนะครับขอบคุณที่สนับสนุนกัลวัฒน์ผู้ใฝ่รู้นะครับวันนี้ระบบส่งดาวไม่ดีนะเดี๋ยวรอบหน้าก็เดี๋ยวจะปรับแล้วก็แก้ไขนะครับขออภัยด้วยจริงๆครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากสนับสนุนก็สามารถสนับสนุนกันที่ข้างใต้ตัวผมเนี่ยตรงนี้จะมี QR code อยู่นะครับขอบคุณมากๆจริงครับในวันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นอะไรนะ ในตำแหน่งเนี้ยเหมือนอาจารย์หนูเทพต้องพยายามจัดตัวหมากเซตทัวร์เซตกระบวนท่าต่างๆเหมือนไม่ได้เข้าตีได้อย่างตามใจนึกสักเท่าไหร่นะครับทรงนี้ดำอยู่ดียกม้าไปข้างกระดานเหรอยกม้าไปข้างกระดานได้เหรอดำยกม้าไปข้างกระดาน
ถ้าดำยกม้าไปข้างกระดานผมว่าเรือขาวน่าต้องเอามาต่อแล้วฮะผมคิดว่างั้นนะเรือขาวน่าต้องมาต่ออ๋ออาจารย์สุกเลียงครับตัดสินใจครับไล่ล้วงด้านหลังอาจารย์อุเทพครับโอ้มาไล่ล้วงกันอย่างนี้เลยฮะยังไม่มีแต้มลุกจนนะฮะใจเย็นๆนะครับอาจารย์อุเทพทิ่มเบี้ยกันไปฮะเป็นเบี้ยคู่ครับเป็นที่เรียบร้อยครับต้องมาลุ้นครับอาจารย์สุกเลียงแกจะถอยม้าไปในตำแหน่งไหนจะถอยมาที่เดิมหรือจะเซมาห้าวๆอ้าวไม่ห้าวครับเพราะถอยกลับมาในตำแหน่งเดิมครับทีนี้ฮะงานก็ต้องตกอยู่ที่สีขาวครับจะเคลียร์ในส่วนของเรือลำนี้เอาออกไปยังไงและจะตีขุนวางในของสีดำตำแหน่งนี้อย่างไรครับสวัสดีครับขอบพระคุณมากครับเสมอพูดเพ้อๆนี่พี่เทพนะใจเย็นครับพี่ใจเย็นข้อเสียข้อดีของการกินเม็ดมะม่วงอันนี้ผมไม่รู้จริงๆอ่ะรู้แต่ข้อดีอ่ะดิข้อเสียไม่รู้วันนั้นเขาบอกว่าเป็นยาระบายหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะคือผมก็ยังไม่ได้ไปเซิร์ชมานะแต่มันก็อร่อยนะผมก็นั่งกินแต่ก็ไม่ได้ทุกวันเพราะส่วนใหญ่ก็สลับเป็นแอลมอนด์บ้างพิสตาชิโอบ้างยังไงก็ตามนะเพื่อนๆสนใจก็สามารถสั่งซื้อกันได้ครับที่ด้านซ้ายมือนะครับขอบพระคุณทุกท่านล่วงหน้านะครับก็มีหลายท่านให้การสนับสนุนมาเป็นอย่างดีครับแถมลายเซ็นทุกห่อครับแต่ว่าไม่แถมลายเซ็นทุกเม็ดนะแถมลายเซ็นทุกเม็ดนี่ผมน่าจะมือหงิกก่อนทรงนี้ขาวดูหลอมมันก็ต้องอย่างนั้นนะครับแต่ว่ามันก็ต้องใช้การเซตกระบวนทับกันอีกสักยก2ยกนะครับอีกประมาณหลายมูฟอยู่นะยังไม่เข้าตีได้แบบตามใจนึกหรอกครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะไลฟ์สดคู่หน้าเดี๋ยวผมประชาสัมพันธ์เลยครับก็เป็นการพบกันระหว่างอาจารย์อุเทพกับอาจารย์ซอกริมเฮงเบอร์1ของกัมพูชานะครับแล้วก็ไลฟ์สดอีกคู่หนึ่งที่เราได้ไลฟ์สดก็คืออาจารย์วโรจน์นะครับเจอกับอาจารย์โบรานะครับถือเป็นคู่เด็ดทั้งคู่นะฮะคู่เด็ดเผ็ดมันทั้งคู่เลยก็อันนี้ก็เป็นคู่น่าดูนะครับของในรอบต่อไปนะฮะคิดว่าอาจารย์หนูเทพจะเดินไรครับผมคิดว่าอาจารย์หนูเทพน่าจะเดินขุนมาไล่เรือหรือเปล่าถ้าดูจากสไตล์การเดินของแกนะคือการเดินขุนมาไล่เรือเนี่ยมันเป็นการแบบวัดใจมากเลยนะว่าเรือลำนี้จะถอยหรือว่าจะไปกินเบี้ยถ้าไปกินเบี้ยน่าจะเจอม้าโยกมาหรือเปล่า น่าจะเป็นม้านะโยกมาผูกคิดว่าอย่างนั้นนะครับแต่อาจารย์หนูเทพกำลังค่อนข้างเคลียร์หมากอยู่นะไม่รู้แกจะอ่านมาว่าตรงนี้จะต้องเดินอะไรนะเดินขุนครับคือมันก็ตามสเต็ปอยู่แล้วครับเพราะว่าตอนนี้ขุนเนี่ยมันบังการโจมตีด้วยเรือของสีขาวอยู่นะครับแลกเรือได้ไหมแทมนี้คือผมว่าไม่จำเป็นต้องแลกครับแลกเนี่ยคืออย่าลืมนะแลกเสร็จดำมันกินแน่ๆครับถ้าแลกเรือกินเสร็จดำได้เดินต่อก็คือทีเดินมันเสียไงอาจารย์สุกเลียงครับใช้โอกาสนี้ครับไปกับการซ้อนเรือครับซึ่งทำให้อาจารย์หนูเทพเนี่ยแกตัดสินใจเดินม้าไปที่ในตำแหน่งงองู3นะครับพวกการบุกดูเหมือนจะค่อนข้างแน่นหนาสาหัสสากันนะครับแต่ในจังหวะนี้เหมือนกับว่าอาจารย์สุกเลียงแกลอยโคลนได้หรือเปล่าเอ้ยไม่ได้ลอยโคลนไม่ได้ลอยโคลนถ้าลอยโคลนจะโดนเดี๋ยวนะโอ้ไม่ได้ลอยโคลนเอ้ยตรงนี้ม้าติดม้าจับเรือเป็นลำเลยว่ะแต่ไอเดียก็คืออยากจะพยายามลุกจนนะแต่ว่าตรงนี้มันลอยโคลนไม่ได้ลืมดูไปนะครับเขินเนี่ยเกือบเขินอาจารย์สุกเลียงครับใช้ม้าจับเบี้ยฮะแต่คิดว่าตำแหน่งนี้น่าจะต้องแลกเรือละไม่แลกไม่ได้นะครับคว้าเรือไปต่อทันทีฮะมันเป็นอัตโนมัติอัตโนมือเลยนะเกมเนี้ย พอแลกเรือกันได้ลำเนี่ยทีนี้หน้าขุนของสีขาวเนี่ยก็จะอยู่ในโซนที่เรียกว่าเป็นโซนปลอดภัยครับเป็นโซนที่วางใจได้ครับในการเอาขุนมาในตำแหน่งนี้ซึ่งหมากนำเองเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะต้องเดินกันแบบแน่นๆนะถามว่าโคลนขึ้นมาได้ไหมก็ไม่ได้เหมือนกันครับโคลนตัวหลังก็ขึ้นมาไม่ได้ครับโคลนของสีขาวก็ขึ้นมาไม่ได้เช่นกันครับสิ่งที่ดีของเกมนี้ครับไฮไลท์ของสีขาวคือตัวเบี้ยคู่ครับสิ่งที่ดีของสีดำก็คือทางโคลนนะครับอยู่ที่ว่าทั้งสองฝั่งเนี่ยเขาจะใช้จุดเด่นของแต่ละฝ่ายยังไง
ช้ขุนเยี่ยงโคลนนะจริงครับอยากให้พี่ทำคลิปสตรีมเบื้องหลังแล้วโอ้โหอยากให้ทำคลิปจริงๆเหรอสตรีมเบื้องหลังผมก็อยากทำเหมือนกันนะก็ค่อนข้างสนใจเหมือนกันนะดับหน้าจะไม่รอดจากข่าวแล้วใช่ไหมครับโอ้โหเกมยังไม่จบอย่าเพิ่งทับศพทหารครับพ่อแม่พี่น้องใจเย็นเชื่อผมเถอะผมมีประสบการณ์มาเยอะเบี้ยย.6ตกเป็นเป้าจริงครับแต่ตอนนี้ถามว่าเป็นเป้าหมายหรือยังอะผมคิดว่ายังไม่ใช่เป้าหมายแต่มูฟต่อไปอาจจะใช้เพื่อเป็นการเอาเรือไปจับเอาทีเดินได้ครับและอาจารย์สุกเลี้ยงครับรู้ตัวครับว่าเบี้ยมีปัญหาครับเลยตัดสินใจทิ่มขึ้นมาครับจุดนี้ผมมองว่าอาจจะต้องมีการลอยให้กินเบี้ยในอนาคตนะคิดว่าเช่นนั้นครับมันเหมือนจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะอันดับต่อไปอาจารย์เทพจะเริ่มขยี้เบาๆน่าจะจริงนะแต่จะขยี้ได้หรือไม่ไม่รู้นะวันนั้นอาจารย์บอลวโรจน์ยังทำได้เพียงเสมอนะครับกับอาจารย์สุกเลี้ยงท่านนี้ฮะลุ้นไม่ให้อาจารย์หนูเทพหลุดก็พอแต่เดินยากนะผมบอกเลยไอ้ทรงเมื่อกี้เดินยากไอ้เดินขุนทะแยงฉีกขึ้นมาตำแหน่งเนี้ยเฮ้ยอันนี้ผมไม่เห็นจริงๆนะเนี่ยผมนึกว่าจะเป็นการเดินม้าเดินอะไรแต่ถ้าเดินม้าจริงๆอาจจะโดนโถมด้านซ้ายมือมันเป็นที่เรียบร้อยแล้วดำเป็นต่อเลยครับโอ้โหจากคุณนิวัฒน์ครับดำเป็นต่อจริงๆมันก็เท่ากันนะเป็นทรงเท่ากันแต่ว่าไอตัวสีดำเนี่ยเขาจะเสียเปรียบเบี้ยนอกเบี้ยในตรงนี้นิดนึงนะครับก็อย่างที่บอกแหละว่าหาวเนี่ยดูดีเพราะมีเบี้ยกู้ดำเนี่ยดูดีเพราะมีทางมาอยู่ที่ว่าใครจะใช้จุดเด่นจุดด้อยของตัวเองพลิกมาเป็นจุดเด่นแล้วแต่นะฮะหมากลุกมันตัดสินกันตรงนี้นะฮะคุณ Force Master TV โอ้โหวันนั้นออกไปทานข้าวนะวันนี้กลับมาอย่างรวดเร็วนะตอนนี้เกมเนี่ยมาอยู่ในช่วงของกลางกระดานแล้วนะคุณ Force ครับถ้าเกิดว่าไม่ได้ดูตั้งแต่ต้นเนี่ยเดี๋ยวเอาไปย้อนกลับดูได้นะคุณผู้ชมใครที่ยังไม่ได้เชิญเพื่อนๆมานะก็เชิญมาได้นะตอนนี้เกมมาอยู่ครึ่งเกมแล้วฮะกลางกระดานแล้วอาจารย์หนูเทพกำลังเป็นฝ่ายที่กุมไม่ใช่กุมขมับนะกุมแบบเกาะกุมโอกาสอยู่ครับถ้ากุมขมับเนี่ยเกินไปเฮ้ยสูสีหนีแพ้เหรออันนี้มันสับยังไงเนี่ยโอ้แต่สูสีหนีก็แพ้จริงนะใจสู้นะใจถึงเพิ่งได้เดินขุนมาในตำแหน่งเนี้ยแล้วก็ฉีกเซขึ้นมาเนี่ยใช้ได้เหมือนกันนะไม่ธรรมดาครับจุดนี้ชายคนนี้ดูหมากลุกแล้วอยากเคี้ยวอะไรอร่อยๆเลยครับอุ้ยทำไมเพิ่งมีคนมาชงเนี่ยรอคนมาชงนานแล้วเนี่ยดูหมากลุกอยากหาอะไรอร่อยๆนี่ครับถั่วร้านคารวาสผู้ใฝ่รู้นะครับคุณสามารถสั่งซื้อได้ครับที่ด้านซ้ายมือมีป้ายโฆษณาอยู่นะมีทั้งแอลมอนด์มีทั้งพิสตาชิโอมีทั้งเม็ดมะม่วงหิมพานต์แบบธรรมดาแล้วก็แบบอบเปลือกนะครับวันนี้มีเม็ดมะม่วงแบบใหม่มาคือแบบอบเปลือกคือมันเป็นเม็ดมะม่วงที่อร่อยมากเลยนะมันเป็นเม็ดมะม่วงที่ไม่เหมือนเม็ดมะม่วงทั่วไปไซส์ของมันเนี่ยประมาณเนี้ยเม็ดนึงก็ถือว่าใหญ่นะ XXL นะคุณผู้ชมถ่ายทอดทาง Facebook ด้วยไหมใช่ครับถ่ายทอดทาง Facebook ด้วยครับวันนี้ระบบส่งดาวไม่ดีนะครับหัวใจมีปัญหาดาวก็เลยมาไม่ถึง ขออภัยด้วยแล้วกันวันนี้ถ้าเกิดใครอยากสนับสนุนนะครับคุณสามารถสนับสนุนด้านใต้ตัวผมนะครับสนับสนุนแบบขึ้นจอนะครับมีตัวหนังสือส่งมาบางทีผมอาจจะมองไม่เห็นคอมเมนต์หรืออะไรยังไงครับก็ถ้าอยากให้เห็นคอมเมนต์แบบเต็มๆเนี่ยคือคอมเมนต์ค่อนข้างเยอะนะผมอ่านไม่ค่อยทันเท่าไหร่ผมอ่าน2ช่องทางแล้วทั้ง Facebook ทั้งYouTube นะครับเบียร์คอร์4เบียร์คอร์4ก็เดินได้แล้วนี่ฮะเบียร์คอร์4ก็เดินไปแล้วนี่แลกม้าได้ไหมแลกตำแหน่งไหนครับพี่พี่แลกตำแหน่งไหนมาช้าไปนะครับแลกเรือกันไปคนละลำใช่ครับดูไลฟ์สดที่3แล้วครับอ๋อขอบคุณมากครับผมว่าเบี้ยตรงนี้ก็จะเป็นอะไรที่ยึกยึกยักยักกันอยู่แถวเนี้ยครับถ้าแลกเรือกันไปอีกลำหนึ่งนะผมเชื่อว่ารูปเกมนี้อาจารย์หนูเทพก็บีบหน้าเขียวใครชามงั้นแต่ว่าก็ไม่ได้บีบง่ายนะผมว่ามันก็ต้องบีบยากพอสมควรนะครับอาจารย์สุกเลียงเองก็เป็นคนมีวิชาอาคมอยู่เหมือนกันครับจากที่ดูการเล่นรอบที่แล้วกับอาจารย์บอลวโรจน์นะขึ้นม้าต่อแล้วขึ้นม้าต่อตัวไหนถ้าขึ้นม้าต่อโคนนี่คงไม่เวิร์กนะขึ้นม้าต่อโคนตัวนี้ไม่น่าเวิร์กแน่ๆ
พอต่อเสร็จมันไม่มีแต้มเข้าทำต่อถ้าเกิดว่าโคลนมันขึ้นไปลุยได้อะไรเงี้ยเออเนี่ยน่าเล่นแต่อันนี้โคลนก็ยังใช้ไม่ได้โคลนก็ต้องขึ้นอยู่กับเม็ดถ้าเม็ดขยับโคลนถึงใช้ได้ฮะนี่คือข้อเสียใหญ่ของไม้ยงขวาโคลนผูกเม็ดครับอ๋อคุณผู้ชมทางบ้านจะให้เดินม้าไปต่อตรงนี้ใช่ไหมได้จริงเหรออันนี้ผมไม่แน่ใจนะในตาเดินนี้ครับอาจารย์หนูเทพเดินม้ามาต่ออาจารย์สุกเรียงที่ตำแหน่งขอไข่4ครับอยากที่จะกินเบี้ยฟรีไปด้วยครับทำให้อาจารย์สุกเรียงครับต้องลังเลแล้วครับว่าจะเดินหมากตานี้แบบไหนดีครับและอาจารย์สุกเรียงทิมเบี้ยไล่ม้าครับเอาทีเดินครับแสดงว่าม้าตำแหน่งนี้ของอาจารย์หนูเทพเนี่ยเดินไปเพื่อก่อกวนให้อาจารย์สุกเรียงนะฮะทิมเบี้ยริมเพื่อทำให้เบี้ยริมของอาจารย์สุกเรียงเนี่ยเสียจังหวะนะครับและอาจารย์สุกเรียงครับเดินม้ามาในตำแหน่งพอช้าง6นะครับน่าจะอยากจะมาลอยเบี้ยในตำแหน่งยอหญิง4เป็นแน่ครับและอาจารย์หนูเทพครับโอ้โหแทงเบี้ยใส่เข้าไปในส่วนของหน้าขุนหน้าม้าไปทันทีครับชวนแลกชวนทะเลาะครับตอนนี้รูปเกมก็มาถึงตรงนี้ฮะคืออาจารย์สุกเรียงเนี่ยใช้ยุทธวิธีนะครับในการกินฉีกเข้ามานะครับขออภัยทุกท่านนะครับที่เมื่อกี้เนี่ยสัญญาณมันขัดข้องเล็กน้อยนะครับก็ไม่เชิงว่าเล็กน้อยก็ถือว่าค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับขออภัยทุกท่านจริงๆครับในจุดนี้เนี่ยอาจารย์หนูเทพเนี่ยแกทิ่มเบี้ยมาบุกตรงกลางกระดานนะครับทำให้ดูเหมือนว่าจุดแตกหักเนี่ยเริ่มต้นขึ้นนะครับผมลุ้นไม่ให้อาจารย์หนูเทพบินกลายเป็นช่องบินเออจริงวันนี้มันเป็นอะไรไม่รู้นะวันนี้เนี่ยคือตั้งแต่ระบบส่งดาวแล้วก็เริ่มที่ขึ้นเน็ตแต่ผมก็เช็คดูแล้วนะแต่น่าจะเป็นที่ตัวโปรแกรมสตรีมเนี่ยมันมีปัญหานะครับก็ขออภัยทุกท่านนะครับที่ดูแล้วรู้สึกว่าอาจจะขาดช่วงอะไรทำนองนี้นะครับขออภัยทุกท่านจริงนะก็สวัสดีคุณผู้ชม200กว่าท่านนะครับที่เข้ามานะใครเข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมประชาสัมพันธ์ในคนอื่นทราบด้วยนะว่าเฮ้ยไลฟ์ยังไม่หายไปไหนนะครับยังมีต่อนะมีต่อฮะขอบพระคุณคุณกำนันมนัสนะครับคุณพยุงนะครับขอบพระคุณมากครับสนับสนุนเข้ามา50บาทนะครับเสียอารมณ์นะขออภัยจริงๆครับคือในจุดนี้เนี่ยผมก็พยายามเตรียมตัวมาตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วนะไม่ใช่ว่าแบบว่าเตรียมมาตั้งแต่แบบเมื่อกี้มาเตรียมไม่ใช่นะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นปัญหาขัดข้องทางตัวโปรแกรมนะเพราะว่าผมเช็คที่ตัวสัญญาณภาพเน็ตอะไรตรงเนี้ยมันก็ยังอยู่นะครับคือมันไม่ได้อยู่ที่ตัวเน็ตครับมันน่าจะอยู่ที่ตัวโปรแกรมสตรีมที่ผมใช้ครับอยู่ๆมันก็ดับกลางอากาศครับคุณผู้ชมพวกผมพยายามเช็คตัว CPU ว่า CPU เวิร์คโหลดเท่าไหร่ตอนนี้ CPU ก็เวิร์คโหลดประมาณไม่ถึง 50% นะนี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะผมก็ค่อนข้างที่จะมึนๆตึบอยู่เหมือนกันนะอาจารย์หนูเทพเนี่ยใช้เม็ดขึ้นมาต่อครับดูเหมือนในรูปเกมนี้อาจารย์หนูเทพน่าจะเป็นต่อแล้วฮะใครที่กำลังเชียร์อาจารย์หนูเทพอยู่ครับก็อุ่นใจสบายใจได้ครับคิดว่าอาจารย์หนูเทพน่าจะเป็นต่อนะครับตรงนี้อาจารย์สุกเรียงครับใช้เม็ดขึ้นมาครับน่าเจออาจารย์หนูเทพใช้เม็ดกินโต้นะคิดว่าน่าจะเป็นงั้นครับใช้เม็ดกินขึ้นมาคิดว่านะถ้าเกิดอาจารย์สุกเรียงเนี่ยแกใช้ในส่วนของม้าเนี่ยขึ้นมากินนะครับก็จะเจออาจารย์หนูเทพเนี่ยใช้ม้าขึ้นมากินบ้างนะครับถือว่ากินแลกกันไปนะรอบสุดท้ายอาจารย์หนูเทพ vs อาจารย์ริมเฮงครับถ่ายทอดสดช่องผมครับช่วยไล่เซียนอันดับประเทศตอนนี้ให้ฟังหน่อยเหรอตอนนี้อาจารย์บุญสืบแซ่เฮงอยู่อันดับ1ครับอาจารย์หนูเทพอยู่อันดับ2อันดับ3คืออาจารย์บอลวโรจน์อันดับ4คืออาจารย์นัทอันดับ5ถึง10เนี่ยผมไม่แน่ใจจริงๆอันนี้ผมขออภัยด้วยกันนะฮะผมไม่แน่ใจจริง5ถึง10เนี่ยไม่แน่ใจนะฮะสรุปตัวหมากตอนนี้ขาวหน้าเหลือโคนสู้เบี้ยใช่ไหมโคนสู้เบี้ยใช่ครับน่าจะประมาณนั้นแต่ตัวตำแหน่งขาวยืนสูงกว่าแล้วเบี้ยที่รอจ่อหงายเนี่ยมันค่อนข้างเป็นพิษเป็นภัยกับตัวสีดำมากๆนะครับ
ในเฟซไลฟ์หายแล้วครับลองกดรีเพจดูอีกรอบนึงครับผมไม่แน่ใจนะตอนนี้คือในเฟซไลฟ์หายแล้วครับอาจารย์จิบตอนนี้อยู่อันดับไหนเหรอผมไม่แน่ใจว่า10หรือ11เนี่ยไม่แน่ใจนะ9 10 11เนี่ยไม่9 10 11เนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับถ้าตอนนี้ถ้าเตียงตามอันดับคะแนนนะครับอันนี้ที่ผมไม่แน่ใจจริงมาแล้วใช่ไหมขอบคุณทุกท่านนะครับที่ยังไม่หายไปไหนนะก็อย่าลืมช่วยแชร์ช่วยกดไลค์ช่วยกด Subscribe กันด้วยนะขอบคุณมากมากครับตอนนี้อาจารย์หนูเทพกำลังเข้าสู่วิถีแห่งการเบียดปลายกระดานอยู่ครับเกือบๆจะปลายกระดานแล้วอีกนิดนึงครับอยู่ในช่วงของการสรุปหมากนะอยากเก่งแบบอาจารย์เทพอันนี้ต้องซ้อมเยอะๆครับลืมเปลี่ยนชื่อไลฟ์หรือเปล่าครับอาจจะใช่ครับอันนี้ขออภัยด้วยกันนะก็มันเป็นไลฟ์แบบฉุกเฉินนะครับก็เลยลืมเปลี่ยนชื่อไลฟ์นะเมื่อกี้ขอไปด้วยกันนะเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้สักครู่แล้วกันนะครับรู้จักร้านแจ่มฟ้าหรือเปล่าอันนี้รู้จักครับรู้จักดีเลยมันเป็นร้านที่อยู่ในลำพูนใช่ไหมอาจารย์หนูเทพใช้ม้าขึ้นไปลุกครับม้าในลุกม้าลุกในตำแหน่งนี้ก็เป็นตำแหน่งที่ค่อนข้างสวยนะเพราะลุกเนี่ยได้การันตีหงายเบี้ยแน่นอนครับเพราะว่าถ้าไม่ให้หงายเบี้ยนะฮะอาจมีศอกลุกกินเรือได้ครับมันจะตัดสินแพ้ชนะกันตรงนี้แหละครับเกมนี้คิดว่าอาจารย์หนูเทพน่าจะอ่านมาเป็นอย่างดีนะครับมีถึงลุกกินเรือนะครับถ้าเกิดอาจารย์สุขเลี้ยงหลบไม่ดีฮะถ้าเดินขุนขึ้นมาอีกเพียง9หนึ่งนะครับอาจโดนลูกกินเรือได้ถ้าเดินขุนขยับไปซ้ายมือในตำแหน่งคอควาย7เนี่ยอาจจะโดนหงายลุกพลาดท่าเสียทีตายได้นะครับอาจจะโดนหงายลุกแล้วก็ลูกกินเรือได้นะครับอันนี้เป็นแต้มง่ายๆเบาๆที่อาจารย์หนูเทพฝากไว้ให้อาจารย์สุกเลียงครับเชื่อว่าอาจารย์สุกเลียงนั้นน่าจะเห็นนะครับน่าจะเห็นแน่นอนครับแต้มนี้ฮะอาจารย์ทับฟ้าอยู่อันดับไหนเหรออาจารย์ทับฟ้าน่าจะ45นะถ้าผมจำไม่ผิดนะฝนตกโคตรแรงเลยพี่คารวาสอยู่แรงอะไรครับผมอยู่แรงเลยวะล่าสุดน่าอยู่แพตตินัมมั้งน่าจะใช่มั้งน่าจะแพตตินัมมั้งไม่ได้เล่นนานแล้วภาคเป็นภาษาเหนือได้ไหมน่าจะยากว่ะทำขอนี่ยากจริงน่าจะถอยมาเหรอในจังหวะนี้ก็คิดว่าน่าจะใช้เรือมาช่วยแล้วมั้งอาจารย์หนูเทพสีขาวเนี่ยผมว่าเหลี่ยมมันได้นะน่าจะใช้เรือมาขอไข่หนึ่งหรือเปล่าน่าจะเป็นงั้นนะไอตัวขอไข่หนึ่งเนี่ยน่าเอาเรือไปวางมากเพราะว่ามีโอกาสที่จะได้ลุกและเอาอะไรสักอย่างแน่นอนนะผมค่อนข้างชัวร์ไม่หงายเบี้ยก็เดินเรือมาลุยแต่ผมว่าหงายเบี้ยคงไม่ดีหรอกเพราะน่าหงายเบี้ยเนี่ยคือโคนเขาถอยมาไล่มาได้อันนี้เสียจังหวะไม่ใช่สไตล์พี่เทพจะไม่เดินแบบนั้นอ๋อเดินถอยมาไล่ก็ไม่ค่อยเวิร์กเนี่ยแน่ใช่ไหมถ้าเดินถอยมาไล่อันนี้กินใส่ม้าก่อนอันนี้กินลูกอ๋อเท่ากับได้กิน2อ่ะโอเคก็จะเหลือควรเล่นท้ายกระดาษแต่ผมว่าไม่น่าใช่สไตล์พี่เทพสไตล์พี่เทพน่าจะเดินเรือมามากกว่าผมคิดว่าอย่างนั้นนะเล่นหมากลูกอยู่อันดับที่เท่าไหร่เหรอขอบพระคุณคุณ ขอบพระคุณคุณบาบังกีด้าเหรอบาบังกีด้าขอบพระคุณมากๆครับสำหรับการสนับสนุน50บาทนะครับอยู่อันดับที่เท่าไหร่ใช่ไหมคือถ้าเกิดว่าเป็นในสมัยก่อนรุ่นแบบ18ปีผมอยู่อันดับ2ประเทศไทยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นรุ่นกีฬามหาลัยเนี่ยก็ได้เหรียญทองแดงทุกปีที่ไปแข่งนะแล้วก็ถ้าเป็นรุ่นระดับประเทศผมไม่เคยแข่งอ่ะเพราะว่าการแข่งมันไม่ได้จัดแข่งแถวภาคเหนือผมอาจจะต้องนั่งรถไปภาคกลางไปภาคอีสานภาคใต้ซึ่งปกติแล้วผมก็คิดว่า
มันเหนื่อยขนาดนั้นผมคงไม่ไปอะแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าถ้าตัวเองแข่งเนี่ยน่าจะอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้น่าจะอยู่ปลายๆก็ได้เพราะผมไม่ได้เก่งอะไรมากครับอาจารย์หนูเทพก็ใช่ครับอาจารย์หนูเทพกำลังเริ่มเข้าขยี้ครับแต่ว่าช่วงของเวลาเนี่ยกำลังบิดเบียดไล่ๆกันอยู่นะเวลาพอๆกันนะ10นาทีกับ11นาทีนะครับเดี๋ยวเกมนี้เนี่ยถ้าจบเกมเนี่ยเดี๋ยวผมมาค่อยๆรีรันไปพร้อมๆกันนะเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยในช่วงของการไลฟ์เนี่ยในช่วงกลางกระดาษเนี่ยมันมีจังหวะที่เราโปรแกรมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะลวนแล้วมันมีปัญหานะครับก็เลยเดี๋ยวมาค่อยๆดูไปพร้อมกันนะเสมอขาวมีตัวมากกว่าแล้วไอ้เกมนี้ผมว่ามันผลไม่น่าออกเสมอนะถ้าเป็นมือระดับนี้เล่นกันอ่ะคิดว่าน่าจะยากนะครับมีลงย้อนหลังไหมครับเดี๋ยวผมจะประกอบคลิปรวมเป็นลงย้อนหลังให้ครับอันนี้เดี๋ยวทำให้ครับไม่ต้องห่วงครับอันนี้ทำให้แน่ๆครับอาจารย์หนูเทพเน็ตหลุดหรือเปล่าไม่หลุดอาจารย์หนูเทพไม่ได้หลุดผมเนี่ยหลุดนะจริงๆเน็ตไม่ได้เป็นอะไรอ่ะแต่ว่าตัวโปรแกรมมันมีปัญหาผมไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันวันนี้ก็เหมือนระบบส่งดาวจะมาถ้าใครอยากจะสนับสนุนค่าน้ำค่าไฟก็สามารถสนับสนุนได้นะครับทั้งด้านใต้ตัวผมนะครับหรือไม่ก็ระบบส่งดาวครับมือหนึ่งประเทศตอนนี้คือใครครับอาจารย์บุญสืบแซ่เฮงครับถ้าอิงตามเลทคะแนนนะครับเรือจอจาน1เหรอมาทำอะไรเรือจอจาน1อ๋อมาเล็งม้าแต่ผมว่าไม่น่าจะรุนแรงเท่าไหร่นะดำชนะ 100% อะไรเนี่ยขาวชนะ 100% เหรอผมว่าต้องดูไปอีกสักพักนึงก่อนใจเย็นพี่ใจเย็นเชื่อผมมีประสบการณ์ตรงนี้มาก่อนดูรีรันกันครับกินเม็ดมะม่วงรอดูไปด้วยโอ้โหขอบพระคุณมากครับคุณสามารถสั่งได้นะที่ด้านซ้ายมือนะด้านซ้ายมือเนี่ยก็มีอยู่นะครับแถมลายเซ็นทุกห่อครับเดินม้ามาต่ออย่างนี้คิดว่าอาจารย์หนูเทพจะกินไหมคำตอบครับคิดว่าไม่น่าจะกินนะผมว่าไม่น่ากินอาจเอาเรือลุกอ้าวไม่ลุกเอาใช้เรือไปในตำแหน่งขอไข่เจ็ดนะครับอ๋อจะใช้ยุทธวิธีการล้อมฆ่าตัวสีดำแบบค่อนข้างที่จะเลือดเย็นมากครับเพราะว่าถ้าเกิดเดินม้ามาไล่กินม้าใช่ไหมฮะในจุดนี้เนี่ยอาจารย์หนูเทพแกจะเดินขุนเนี่ยฉีกขึ้นไปครับแล้วก็พยายามไล่กินโคนแล้วก็รวมไปถึงการลุกจนนะโอ้ถือว่าเป็นจังหวะที่ค่อนข้างสวยนะอู้สวยสวยครับสวยสวยมีแววครับมีแววน่าจะได้ชนะครับอาจารย์หนูเทพเกมนี้ขอบพระคุณมากครับที่สนับสนุนเข้ามานะครับเมื่อสักครู่นี้นะฮะผมมองไม่ทันนะเมื่อกี้ขอบพระคุณมากมากครับเมื่อกี้ไปมองตัวโปรแกรมอยู่นะผมมองไม่ทันขอบพระคุณมากมากครับที่สนับสนุนเป็นดาวเข้ามาใช่ไหมฮะพี่อาจารย์บุญสืบอายุเท่าไหร่แล้วผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะขอบพระคุณคุณฮะถ้าแมวกัดกันเราอย่าใช้มือจับแยกนะครับเราต้องใช้น้ำสาดเพราะแมวจะกัดมือขอบพระคุณมากๆครับที่สนับสนุนเข้ามา50บาทนะครับคืออะไร มันคือเอี่ยงเนี่ยฝากข้อความอะไรให้ผมเนี่ยปั่นใช่ไหมผมเริ่มงงแล้วเนี่ยคือไงแมวกัดกันเราต้องใช้มือแยกงั้นเหรอขาวชนะใสแล้วก็ยังไม่แน่ใจนะอาจารย์บุญสืบทำไมไม่ลงแข่งครับอันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันครับแต่ว่าในแมตช์หน้าเนี่ยเป็นหมากรุกอาเซียนเนี่ยลงอาจารย์บุญสืบน่าจะได้ลงแข่งนะครับแต่ไม่ใช่คืออาจารย์บุญสืบแกเป็นโค้ชแต่ว่าก็ได้ลงมาซ้อมนะครับซึ่งเราก็อาจจะได้มีโอกาสได้ดูไลฟ์สดกันด้วยนะครับถ้าอิงตามฝีมืออาจารย์จิบอยู่ใน1-3ไหมอันนี้ผมไม่รู้จริงๆโดดม้าไล่เรือเหรอโดดม้าไล่เรือมีตีลุกปึ๊กขยับโดดม้าไล่เรือจะดีเหรอโดดม้าไล่เรือจะดีจริงๆใช่ไหม
ฮ้ยดีจริงเหรอขอบพระคุณคุณซูเปอร์ซิชชั่นนะครับ LMG นะครับที่เป็นสปอนเซอร์นะฮะขอบพระคุณมากๆครับแมวกัดมือเราจะทำยังไงครับอ๋อน้ำสาดไงท่านเมื่อกี้บอกมาแล้วอะไรอ่ะคืออะไรมันคืออะไรครับพี่แมวกัดกันเราเอาน้ำสาดคือผมงงมากเลยไงตอนนี้นะครับเหมือนว่าอาจารย์อุเทพกำลังคิดหนักอยู่ครับว่าจะเอายังไงกับรูปหมากรูปนี้ครับคิดว่าอาจารย์หนูเทพอาจจะม้ากินม้าหรือเปล่าม้ากินม้าแล้วก็เดินในส่วนของขุนไปติดโคนถ้าขุนติดโคนลอยโคนตึ๊กใช้เรือกินโดนเฮ้ยไม่ได้นี่วะไม่ได้ผมไม่แน่ใจว่ะเฮ้ยม้ากินโคนจริงด้วยอาจารย์หนูเทพอ๋อม้ากินโคนเดินขุนก็ยังถือว่าเป็นแต้มที่อ๋อเมื่อกี้ผมมองผิดนะคือยังถือว่าเป็นแต้มที่เดินหน้าอยู่นะครับเมื่อกี้ผมมองว่ามันขุดมันน่าจะวาร์ปไปติดโคนได้เมื่อกี้ผมมองผิดมีผ่อนเม็ดมะม่วงไหมเฮ้ยมันไม่มีคุณมาผ่อนเม็ดมะม่วงก็ไม่โอ้โหเกินอันนี้เกินไปแล้วคอมเมนต์มีผ่อนเม็ดมะม่วงเดี๋ยวถ้าไลฟ์สดจบเดี๋ยวเรายังไม่ไปไหนนะเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์เกมกันต่อนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมกราบขอไปทุกท่านจริงๆนะที่สตรีมมันมีปัญหานะครับเดี๋ยวเราจะมาดูในช่วงกลางๆเนี่ยว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับเรือเขาไม่ได้ใช้เรือจริงครับอันนี้คือเรือไม่ได้ใช้เรือจริงๆคือเรือมันไปอยู่ผิดเลนน่ะเรือผิดที่มันดูทีวีผิดช่องอ่ะพอไปเรือไปอยู่ผิดเลนเสร็จตรงเนี้ยคือมันทำให้การใช้เรือเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากมากๆนะครับถามว่าอันนี้แบบพูดจริงๆนะถามว่าเอาเรือมาต่อได้ไหมผมบอกเลยว่าต่อจุดนี้ค่อนข้างที่น่าไปลองหนักนะถ้าต่อเสร็จอาจารย์หนูเทพไม่คิดเลยนะเอาเรือกินเรือละพอเรือกินเรือเสร็จเอาขุนไปติดโคนพอขุนไปติดโคนเสร็จไอตัวโคนเนี่ยจะใช้ยากละอาจารย์สุกเรียงครับไม่ต่อเรือครับใช้เรือมาผูกโคนครับก็คิดว่าอาจารย์หนูเทพอาจจะพิจารณาใช้โคนขึ้นไปหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจนะน่าจะออกเสมอละเกมนี้ผมว่าไม่น่าจะเสมอนะครับน่าจะลุยกันได้ครับผมบอกเลยว่าลุยได้ครับหมากตัวนี้มีได้มีเสียครับมีแพ้ชนะแน่นอนครับบอกตารางถ่ายทอดสดหน่อยตารางถ่ายทอดสดก็จะอยู่ใน LINE Official ช่องหมากลูกไทยครับว่าใครรู้นะหรือว่าอาจจะมาดูที่ตัวหน้าเพจหรือในตัวชุมชนของ YouTube ก็ได้นะครับมีบอกอยู่นะครับก็จะทำลงไว้ทุกอาทิตย์หน้าต่อไปนะฮะดำน่าจะได้ไปคุยกับลากมะม่วงลากมะม่วงต้องการตัวหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ครับต้องรอดูอาจารย์หนูเทพเดินอีกทีฮะขออาจารย์หนูเทพชนะสาธุเหรอ99ด้วยมั้ย99สาธุเนี่ยยังไงครับพี่เฮ้ยคิดว่าในจุดต่อไปเนี่ยอาจจะเดินโคนหรือเปล่าผมยังค่อนข้างที่จะปักใจไปการเดินโคนแต่ผมไม่แน่ใจว่าเดินโคนจะดีไหมคือถ้าเดินโคนจะมีแต้มเบี้ยลอยเนาะถ้าไม่เดินโคนจะเดินอะไรอ่ะผมว่ามันต้องมีจังหวะที่จะต้องแบบเดินแบบเพื่อเอาทีเดินบางอย่างสักทีนึงอ่ะผมว่างั้นนะถ้าเดินโคนก็อาจจะคือโคนก็จะมาใช้ได้แต่ว่ากว่าโคนจะมาใช้มันก็ยากมากนะอาจจะเดินเบี้ยริมเบี้ยริมก็ดูจะไร้ความหมายอันนี้ผมไม่รู้จริงๆตานี้เป็นตาเดินที่เดินยากมากนะหมากขาวต้องเอาโคนมาใช้เหรอจากคุณ JB Studio นะผมก็คิดอย่างนั้นน่ะแต่ถ้าเดินโคนมาใช้เนี่ยเขาทิ่มเบี้ยมาเอาหงายแน่ๆมาเอาเบี้ยหงายแน่ๆจะมาลุ้นกันปลายเกมแล้วก็ไล่บี้ขยี้แหลกเงี้ยมันก็หวาดเสียวเหมือนกันนะผมว่าหวาดเสียวนะให้อาจารย์หนูเทพไม่หลุดเป็นพอเอาจริงครับแต่คุณอย่าลืมนะตอนนี้อาจารย์หนูเทพเหลือแค่4นาทีครับอาจารย์สุกเรียงเหลือ8นาทีนะฮะกินกันไปเถอะนี่คืออะไรครับเม็ดมะม่วงหรือว่าแอลมอนผมหรือเปล่าหรือว่าหมากในกระดานเขายัง
ค่อนข้างที่จะดูเชิงกันอยู่ก็คือตอนนี้หมากมันพอๆกันถ้าเคลียร์กันหมดเนี่ยคือเสมอแต่ประเด็นก็คือตำแหน่งเนี่ยของสีขาวเนี่ยค่อนข้างที่จะดูดีกว่าแค่นั้นเองเพราะว่ามีขุนมีเบี้ยหงายมีเรือเนี่ยที่มาจ่อไล่บี้ขยี้แหลกอยู่ตรงเนี้ยฮะอ๋อท่านแม็กใช้เรือไปกินเบี้ยเหรอครับอาจารย์หนูเทพตัดสินใจปลดเกราะตัวเองนะเดินเบี้ยหงายฉีกออกมาอันนี้ผมไม่รู้อ่ะผมไม่เข้าใจในจุดนี้อันนี้ผมยอมรับเลยอันนี้ผมไม่รู้ว่าทำไมต้องเดินเบี้ยหงายถอยกลับมาอาจจะเป็นการเอาทีเดียวคือผมพยายามสืบหาไล่เลียงผมพบว่าตอนนี้สิ่งที่ควรจะทำคือเอาทีเดินอะไรสักอย่างทีนึงคือเดินโคนเนี่ยคงไม่ใช่แล้วเขาทิ่มเบี้ยลงมาหงายได้อันนี้คงไม่เวิร์กหลังจากนั้นจะไปเดินอะไรอันนี้ผมไม่รู้เนี่ยคืออาจารย์หนูเทพก็เลยพิจารณาถอยเบี้ยหงายหรือเปล่าครับใครเป็นต่อใครเป็นพึ่งโอ้โหใครคำถามเลยเนี่ยมุกหรือเปลือกหอยเนี่ยพี่ใครเป็นต่อใครเป็นพึ่งหมายถึงว่าใครเป็นต่อใครเป็นรองใช่ไหมก็คือแบบตอนนี้ถ้าถามว่าใครเป็นต่อเนี่ยทางด้านตัวหมากเนี่ยมันเท่ากันทั้งหมดก็จริงมันพอๆกันทั้งหมดก็จริงแต่ว่าไอตัวหมากสีขาวเนี่ยมันมีพื้นที่ในการเดินที่ค่อนข้างครอบคลุมตัวหมากสีดำมากกว่าถ้าเพราะงั้นถ้าจะเรียกว่าหมากสีขาวเป็นต่อเนี่ยก็คงใช่แต่ถ้าเดินต่อไปเรื่อยๆนะครับเราไม่รู้ฮะยังไงก็ต้องเผื่อไว้เผื่อโอกาสไว้สักนิดนึงครับให้อาจารย์สุกเลียงครับยังไม่รู้จริงๆฮะแต่ขุนตัวนี้มันแสบจริงๆนะโคตรแสบอ่ะโหอาจารย์สุกเรียงตัดสินใจที่จะถอยโคลนลงมาพอถอยโคลนลงมาคิดว่าอาจจะมีการเอาโคลนขึ้นมาลุกในอนาคตก็เป็นได้ครับอันนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างเกือบจะชัวร์ถึงชัวร์เลยนะฮะอะไรกุญแจบ้านอยู่ข้างกระถางต้นไม้ที่เดิมบ้านไหนอ่ะไม่ใช่บ้านผมแน่ๆไม่ใช่ คืออะไรเนี่ยผมงงมากเลยมันคือปรัชญาเหรอมันคืออะไรตั้งแต่แมวกัดกันต้องเอาน้ำสาดเอ้ยผมงงมากเลยแต่ขอบพระคุณมากๆครับที่สนับสนุนเข้ามา50บาทแต่ผมงงมันคืออะไรอ่ะผมพยายามคิดตามนะผมเครียดซะยิ่งกว่าหมักลุกในกระดานนี่กันเนี่ยมันคืออะไรอ่ะไม่กระจุยไม่กระจุยเลยเสมอผมว่าเหรอผมว่ายังเล่นได้อยู่นะผมว่าถ้าเสมอเนี่ยน่าจะเบาไปนะมันยังเล่นได้อยู่คุณเกิดการกินแลกเรือนเกิดขึ้นครับเฮ้ยแต่วันนั้นอาจารย์ธีนกฤตก็แสดงให้เราเห็นนะว่าหมากที่เกือบจะแพ้เนี่ยก็ยังกลับมาเสมอได้นะเฮ้ยก็อาจารย์สุกเลี้ยงก็น่าจะมีลุ้นนะครับคุณผู้ชมในช้อยนี้อาจารย์หนูเทพครับค่อยๆถอยเม็ดลงมาครับค่อยๆถอยเบี้ยหงายของเขาลงมานะเจอลุกไปทีนึงครับน่าจะขึ้นขุนขึ้นขุนไปติดไปแนบชิดโคนเอาไว้ก่อนนะอ่านเวลาเหรอโอ้เวลาเหลือ3นาทีเออเป็นไปได้นะเป็นไปได้จริงๆนะถ้าเสมอเกมนี้ก็ถือว่าเสียดายครับน่าจะเสมอนะเอาอาจารย์โบ๊ทบอกว่าน่าจะเสมอถ้าพิจารณาเวลาเนี่ยน่าอาจจะเสมอนะครับขอบคุณคุณจานพรหรือเปล่าครับขอบคุณนะครับสำหรับ50ดาวเมื่อสักครู่นี้ขอบคุณมากจริงๆนะถ้าเวลาหมดนี่ถือว่าแพ้เลยไหมใช่ครับถือว่าแพ้เลยครับเพราะงั้นเวลาห้ามหมดครับมือต้องไวใจต้องถึงนะนี่คือสิ่งที่น่าต้องทำในแมตช์นี้ครับมือไวใจถึงครับไม่งั้นก็ต้องคลิกเสมอครับก็ต้องอยู่กันที่ความมือไวใจถึงอาจารย์หนูเทพแล้วว่าจะมือไวใจถึงไปถึงไหนครับจะเดินเอาถึงชนะได้ไหมฮะต้องรอดูฮะแต่เวลาเป็นรองเนี่ยตรงนี้เนี่ยน่าเป็นห่วงนะสถานการณ์ของอาจารย์หนูเทพเนี่ยเป็นห่วงอย่างเดียวคือเป็นห่วงเวลานะฮะหาชนะแล้วแบบนี้โอ้โหยังไม่ถึง30วิเลยครับน้องโบ๊ทอาจารย์โบ๊ทของเราครับเมื่อกี้บอกว่าเสมอ30วิผ่านไปใครจะเชื่อครับอาจารย์โบ๊ทบอกว่ากลับมาชนะอีกแล้วครับผมก็รอลุ้นตามอาจารย์โบ๊ทอยู่นะตามน้องโบ๊ทอยู่มีคุณผู้ชมทางบ้านที่เสียงแตกไปหลายจุดมากนะบางท่านบอกเสมอบางท่านบอกชนะไม่มีใครบอกแพ้มั้งเลยเหรอสีขาว
แพ้เวลาไงมันยังมีจุดที่อาจเป็นไปได้นะแต่ว่าผมค่อนข้างเชียร์อาจารย์หนูเทพนะสู้ๆครับอาจารย์หนูเทพเดือดจริงเหรอฮะอันนี้ผมว่าเดือดจริงๆเดือดจริงๆเดี๋ยวถ้าเกิดไลฟ์สดนี้จบนะเดี๋ยวจะมาดูรีรันเกมสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าตรงกลางกระดานเนี่ยเราขาดช่วงไปประมาณ 4-5 ตาเดือนนะครับอาจารย์สุกเลียงครับตัดสินใจหงายเบี้ยครับแล้วก็พยายามเอาเบี้ยหงายของเขาเนี่ยมาค้ำจุนนะมาผูกเอาไว้นะครับขอบพระคุณทางบ้านนะครับสนับสนุนเข้ามา100บาทนะครับขอบคุณมากๆจริงครับเมื่อสักครู่นี้โปรแกรมมีปัญหาจริงขออภัยนะครับเสมอครับขุนอับเหรออันนี้ก็อาจเป็นไปได้ครับแต่คิดว่ามือระดับนี้เล่นกันคงไม่เกิดขึ้นหรอกครับพี่ใจเย็นพี่อาจารย์ริมเฮงแข่งอีกทีเมื่อไหร่เสาร์อาทิตย์หน้าครับเดิมทีเนี่ยเห็นข่าวว่ามาว่าจะเป็นเสาร์อาทิตย์นี้แต่ว่าขอเลื่อนนะครับเป็นเสาร์อาทิตย์หน้าอาจารย์โบ๊ทครับบอกว่าเบี้ยซ้ายมือสุดเป็นตัวที่นำพาสู่ชัยชนะอย่างนั้นเหรอลุ้นครับลุ้นอย่างเดียวว่า2นาที38วิชายผู้นี้อาจารย์หนูเทพจะเดินทันหรือเปล่าหรือว่าที่เขาบอกกันว่านักหมากมือไวอาจารย์หนูเทพนั้นจะเป็นเพียงตำนานนะแต่ว่าคิดว่านะอาจารย์หนูเทพแกเดินไวแล้วผมเคยเล่นกับแกคนอะไรมือไวชิบเป่งไอ้พวกที่เคยเล่นหมากรุกสากลหมากรุกไทยมาแบบค่อนข้างที่จะระดับหนึ่งพวกนี้จะเป็นคนที่มือไวมากๆนะครับ2นาทีสำหรับเขาเขาเดินได้ครับตอนนี้บีบไปบีบมาอย่าทำเป็นเล่นนะเวลาเนี่ยเกือบจะพอๆกันแล้วนะครับทางด้านของหมากไฟดำอย่าลืมครับว่าเป็นหมากที่มีกำลังน้อยกว่านะครับตั้งเบียร์ตั้งตัวหนึ่งแล้วอยู่ในสถานการณ์มุมการเล่นเนี่ยที่ไม่ค่อยสู้ดีมากนะครับจึงใช้เวลาในการคิดมากกว่าฝ่ายสีขาวนะครับแต่หมากรุกครับมันมีแพ้มีชนะฮะและก็อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับไม่ต้องมีปาปิก้าก็ได้ครับเรื่องขยี้ขอให้บอกโอ้โหบอกใครครับพี่บอกพี่หนูเทพหรือเปล่าเวลาของฝั่งกัมพูชาครับก็จะพอๆกับฝั่งไทยแล้วตอนนี้ก็อย่างที่บอกครับว่าหมากเป็นรองเนี่ยมันต้องคิดค่อนข้างเยอะครับจะไปเดินสุ่ม4สุ่ม5สุ่มอะไรก็ไม่รู้ก็อาจที่จะเป็นรองหนักกว่าเดิมก็ได้ครับอาจารย์สุกเลียงครับพยายามดิ้นสุดชีวิตครับและอาจารย์หนูเทพโอ้โหเดินชิวเหลือเกินครับไปไล่กินเบี้ยหงายครับน่าจะเอาทีเดินอะไรบางอย่างหรือเปล่าน่าจะมาขอเคลียร์เบี้ยหงายก่อนนะให้ออกไปจากวงตรงนี้ครับพอเคลียร์ไปเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมาไล่ฆ่าโคลนต่อคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นแผนของอาจารย์หนูเทพนะคุณสันติครับบอกว่าชนะยากเหรอครับผมว่าคำว่าแพ้ชนะเนี่ยอาจเกิดขึ้นได้นะเวลาพอๆกันตอนนี้สถานการณ์องค์ประชุมเนี่ยมันอยู่ในองค์ประชุมที่ใกล้เคียงกันในเรื่องของเวลาละสิ่งที่ตามมาต่อไปนี้เนี่ยก็คือการบีบหมากครับอยู่ที่ว่าใครจะบีบได้บีบดีมากกว่ากันครับสำหรับอาจารย์โบ๊ทเมื่อกี้ก็บอกว่าไอ้ตัวเบี้ยหงายตัวนั้นแหละฮะตัวเบี้ยคว่ำที่เป็นเบี้ยหงายตรงนี้แหละคือเบี้ยตัวชนะครับต้องมาดูกันครับว่าอาจารย์โบ๊ททำนายเอาไว้ทำนายทายทักเนี่ยแกจะแม่นแกจะตรงกันขนาดไหนครับแต่คิดว่าดูเหมือนภาพเริ่มจะชัดขึ้นเรื่อยๆครับโดยเบี้ยหงายเนี่ยน่าจะชักกลับมาใช้ได้ทันนะเหมือนดูมวยเชิงอะไรเนี่ยภาวะกดดันสูงจริงครับจานุเทพเป็นต่อเวลาเหรออ๋อใช่ครับจานุเทพเป็นต่อเวลาแล้วขอบพระคุณคุณสติ๊กเกอร์นะครับสนับสนุนเข้ามา200บาทนะครับขอบพระคุณมากๆครับโอ้และในจุดนี้ครับผมคิดว่าอะไรก็หยุดยั้งชายผู้นี้ไม่อยู่แล้วครับอาจารย์หนูเทพครับพยายามที่จะใช้เบี้ยของเขาเนี่ยกลับมาฮะเอากลับมาฮะเพื่อมาต่อมาขายมาแลกครับลดแลกแจกแถมครับโคนดำตรงนี้รอดยากนะฮะคิดว่าโคนดำน่าจะตายไปแล้วฮะถ้าเสียโคนตำแหน่งนี้ก็บอกเลยครับว่ารูปเกมคงจะต้องพูดว่าโอไมว่าโมชินเดรุแน่นอนครับแปลว่าอะไรวะเจ้าน่ะได้ตายไปแล้วโอเคครับอาจารย์สุกเลียงฮะเป็นฝ่ายที่
ขอยอมแพ้ไปในเกมนี้ครับก็ถือว่าเป็นเกมที่มันอีกเกมหนึ่งครับโอเคครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไลฟ์สดนี้ผมขอบพระคุณนะครับแล้วก็ขออภัยสวัสดีครับทุกท่านนะไปเจอกันใหม่ในไลฟ์สดหน้านะครับสวัสดีครับสุดยอดเซียน2020ม้ายงขวาปะทะม้าเทียมทุกแบบเข้าใจง่ายเหมือนมีสุดยอดเซียนมันนั่งข้างๆปกอ่อนเพียง600บาทปกแข็งเพียง950บาทรวมค่าจัดส่งแล้วนะครับและสำหรับเพื่อนๆที่ซื้อหนังสือหมากรุกไทย2020เวอร์ชันปกแข็งนะครับเพื่อนๆจะได้รับ AI หมากรุกไทยเวอร์ชันใหม่ล่าสุดครับอย่ารอช้ารีบติดต่อเข้ามานะครับที่ LINE @หมากรุกไทย